สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro เย้ yeah! แล้วก็เป็นพลังงานบวกๆกลับมาพบกับทุกคนเช่นเคยนะคะตรงนี้เป็นคลิปที่เป็นพลังงานคล้ายๆกับว่าเป็น energy ที่เป็นข้อความจาก soulmate ของคุณหลายๆคนตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะส่องอยากจะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีพลังงานที่เป็นตัวกลางใครหรือพลังงาน universe ตรงเนี้ยเป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อที่เรามาส่องดูซิว่าพลังงานของความรักของโซเมทหรือพลังงานคนรักที่เป็นฟิวเจอร์โซเมทของคุณอนาคตความรักของคุณที่เป็นโซเมทในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็คือตรงเนี้ยมันมีพลังงานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะไพ่ความรักเนี่ยคือใครเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้มันเป็นพลังงานที่บอกว่ามันมีไพ่อะไรคอยได้ love express your love แล้วก็ codependency คือจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนคล้ายๆแบบคือไพ่มันมีพลังงานที่เป็น make the effort ด้วยในกองไพ่ชุดนี้ในรอบนี้ในคลิปนี้นะคะใครจะบอกว่าตรงนี้หากใครที่บางคนมีสถานการณ์ของการที่ว่าเจอความรักที่เคมีไม่ตรงเคมีไม่ใช่มีปัญหาที่จบและไปต่อกับคนที่ดิวอยู่ไม่ได้หรือมีประเด็นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามีการยึดติดหรือเป็นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหวงแหนหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่แล้วเหมือนคล้ายๆว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆว่ามันมีสถานการณ์ของอะไรที่ความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคอ่ะขอให้คุณอ่ะปลดปล่อยและเปิดใจคือจริงๆมันมีสถานการณ์ของความรักใครบางคนตรงเนี้ยที่มีความที่ว่าเป็นคู่กันที่ดีเพราะมันมีไพ่ที่ว่ามีพลังงานของการปลดปล่อย energy ของความสุขความรักความโรแมนติกอยู่ตรงนี้แต่หากใครที่เจอสถานการณ์ของการที่มีเคมีไม่ตรงการที่เจอใครบางคนที่มีความรู้สึกที่ว่ามีพลังงานของการที่ว่ามันมีการยึดติดกันมากเกินไปหรือเรารู้สึกหวงแหนหรือเป็นเจ้าข้าเจ้าของใครอีกคนนึงแต่กลายเป็นว่าเหมือนคล้ายๆว่ามีใครคนนึงรักใครอีกคนนึงมากกว่าอีกคนนึงแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของการที่ว่าพยายามมากเกินไปแล้วเหนื่อยหรือมีเรื่องของการที่ว่าเหมือนคล้ายๆมีการทำอะไรลับหลังแล้วรู้สึกมีการที่ว่ามีความยึดติดกับความสัมพันธ์ตรงนี้แต่มันไปต่อกันได้ยากหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ว่าโซเมทของคุณอะยังไม่ใช่คนที่คุณดิวอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยพลังงานตรงนี้ได้มาบอกว่าอดทนอีกนิดนึงเพราะโซเมทของใครบางคนตรงนี้ที่คุณเป็นคนโสดหรือคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักและเจอความรักที่มันไม่ใช่ไม่ดีมีอะไรที่เป็นเคมีที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าโซเมทของคุณอะกำลังเข้ามาด้วยความที่ว่าตรงนี้ไข่ได้ไพ่ตรงนี้ที่เป็น Nine of Abundance เป็นไพ่9เหรียญแล้วไพ่พลังงานในไพ่หลักของคุณอะมีไพ่ที่ไข่เปิดให้เป็นไพ่9ถ้วยด้วยเป็นไพ่เลข9เลข9เลข9อะมันเกือบจะ10แล้วอีกเลขเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นและไพ่ของคุณมีไพ่ใบหนึ่งที่มาต่อกันเป็น10พอดีเดี๋ยวไข่จะให้ดูว่าไพ่อะไรตรงนี้คือบอกว่า Life is wonderfulคือเป็นอะไรที่ว่าเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ให้คุณรู้สึกมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันให้คุณทำงาน work hard ให้คุณเหมือนใครๆว่าดูแล take care และ treat ตัวเองอย่างดีทำงานทำเงินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่มีงานมีเงินมีชีวิตอะไรที่มีความสุขดีแล้วมีพลังงานที่ดีเพื่อรอคอย soulmate ของคุณเขากำลังรอคอยจังหวะในการเข้ามาเพราะว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่ King of Abundance ด้วยใครบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุดินและธาตุไฟได้โดยเฉพาะธาตุดินเพราะไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ Guardian Abundance แล้วก็ Nine of Abundance เป็นไพ่ของไพ่เหรียญ King ถือเหรียญแล้วก็9เหรียญตรงนี้นะคะและไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ของแบบลักษณะของคนโสดได้ด้วยคนโสดที่มีการงานการเงินมีชีวิตสังคมมีเพื่อนฝูงมีทุกอย่างครอบครัวคือมีหลายๆอย่างโอเคโดยรวมคือโอเคแต่ขาดอีกเหรียญนึงมาเติมเต็มซึ่งเป็นรักที่เป็นโซเมทหรือรักแท้รอการที่เจอรักที่ใช่เจอรักที่เป็นครอบครัวกันเจอรักที่เป็นแต่งงานกันเจอรักที่มาเติมเต็มกันรออีกนิดนึงอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่เจ็บปวดอะไรที่มีการที่เคมีกับใครไม่ต่อกันไม่ติดหรือมีความยึดติดกันแล้วรู้สึกว่าทุกข์หรือไม่ใช่ขอให้คุณมีพลังงานของการปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรอคอยบางอย่างเพราะเนี่ยโซเมทของคุณมาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่า the only thing that is real is love เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามอะ
สิ่งที่แท้จริงที่สุดบนโลกเราอ่ะมันคือความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นรักของครอบครัวที่พ่อแม่มีให้กับลูกรักของเราที่เรามีให้กับเพื่อนหรือกัลยาณมิตรของเรารักที่เป็นความรักที่เป็นระหว่างคู่สามีภรรยารักของญาติพี่น้องที่มีความรักที่แน่นแฟนกลมเกี่ยวกันที่ดีหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นอะไรที่ว่าความรักอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรักที่แบบว่าเป็นพลังงานที่จริงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นพลังงานที่ว่าเขาต้องการให้เรามาเชื่อมั่นและทำทุกอย่างให้เหมือนใครๆว่ามีพลังงานของความศรัทธาเพราะในกองไพ่ของคุณยังมีไพ่ Be in the present and dream of the future เขาบอกว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะที่รักคุณอยู่กับปัจจุบันคุณมีความสุขกับการทำงานทำเงินคิดบวกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าไปยึดติดกับอะไรที่ไม่ใช่หรืออะไรที่เป็นทุกข์อย่าพยายามอะไรในสิ่งที่มันเหนื่อยเกินไปมันพยายามได้มันอดทนได้แต่ถ้าอะไรที่รู้สึกทุกข์หรือเหนื่อยคุณต้องมีการปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่า dream of the future when we dream everything is possible คือขอให้เชื่อไว้ว่าความรักมันมีอยู่จริงขอให้เชื่อไว้ว่าความรักมันเป็นอะไรที่แท้แน่นอนจริงอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันและฝันให้เป็นจริงเพราะความฝันน่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานบางอย่างอ่ะดึงกลับมาทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะคือ everything is possible ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ไพ่ตรงเนี้ยที่ใครเปิดให้อ่ะมีไพ่พลังงานที่สวยมากๆคือความรักตรงเนี้ยคนเนี้ยเขาจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณที่เป็นคู่แท้คนนี้จะเข้ามาเป็นโซเมทของคุณนี่คือพลังงานของคู่โซเมทรออีกนิดนึงโซเมทของคุณจะเข้ามารออีกนิดนึงเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณใครจะบอกงี้นะคนตรงเนี้ยคนเนี้ยของคุณน่ะที่กำลังจะเข้ามานะคะโซเมทตรงเนี้ยคือจะบอกว่าเขามีพลังงานการที่ว่าเป็นคู่จากอดีตชาติแล้วเป็นคนที่มาเติมเต็มให้คุณเห็นไหมอ่ะมันคือ2ถ้วยเลิฟเวอร์แล้วก็6ถ้วยไพ่พวกเนี้ยใครบางคนตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามาตั้งในช่วงประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปหรือเดือนเลยไปถึงเดือน6หรือเดือน10ได้นะคะในปีเนี้ยเดือน2เดือน6เดือน10อะไรแบบนี้ได้คือเพราะว่าตรงนี้ดูนะมันเป็นไพ่ที่มาบอกว่าเนี่ยคือความรักที่เป็นโซเมททั้งนั้นเลยใครบางคนตรงนี้คุณจะได้เจอโซเมทในปีนี้ใครบางคนตรงนี้คุณจะได้มีโซเมทเข้ามาเติมเต็มเข้ามาบอกรักเข้ามากลับมาหากันถึงเวลาที่จะมาเจอกันขอให้ที่รักรออีกนิดนึงที่รักรอเราอีกนิดนึงที่รักรอฉันรอผมอีกนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาจะมาเติมเต็มให้คุณเป็นพลังงานที่มาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันแบบที่ว่ามีอิสระในเรื่องของความรักแล้วเขาเรียกว่าเปิดใจปลดปล่อยในเรื่องของความรู้สึกมีความสุขเริ่มต้นอะไรบางอย่างตรงนี้และเป็นไพ่ของเดสตินีด้วยคุณจะเจอกันแบบที่ว่าเขาจะเข้ามาแบบที่เป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกถึงความที่ว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือเป็นลักษณะว่า dreams come trueคือเป็นพลังงานของเนี่ยเดสตินีกงล้อโชคชะตากงล้อโชคชะตาแล้วคุณมีไพ่นี้ด้วยนะ10ถ้วยค่ะ2ใบนี้เป็นไพ่เลข10ใครบางคนตรงนี้อาจจะได้เจอใครเข้ามาในเดือน10ได้เดือน2เดือน6เดือน10ไพ่พลังงานตรงเนี้ยเป็นไพ่ของการที่ว่าเขาจะมาเติมเต็มให้คุณเป็นคู่กันเป็นครอบครัวเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งในชีวิตเป็นคนที่มาเติมเต็มความรักความโรแมนติกความสุขอยู่ตรงนี้เป็นคู่โซเมทได้แล้วก็ดูนะคุณมีไพ่9ถ้วยแล้วคุณมีไพ่ใบนี้ที่เป็น9เหรียญใครบางคนตรงนี้เป็นพลังงานโสดที่คุณรอเขาอีกนิดนึงค่ะเพราะ9เหรียญที่คุณได้ในไพ่เนี้ยไพ่หลักตรงนี้ของคุณอะมีไพ่1เหรียญด้วยและ1เหรียญกับ9เหรียญมาเป็น10เหรียญ10เหรียญกลายมาเป็นไพ่ความสุขที่สุดที่มาเติมเต็มกันในเรื่องของความสุขความมั่นคงและการเงินที่เกื้อกูลสนับสนุนกันและไพ่ของคุณมีไพ่9ถ้วยใช่ไหมไพ่ตรงนี้ของคุณยังมีมา10ถ้วยอ่ะมันคือสตอรี่ที่ต่อกันมากๆ9ถ้วยและ10ถ้วยใครบางคนตรงนี้รออีกนิดนึงนะคะโฟกัสชีวิตของตัวเองรออีกนิดนึงไพ่ของคุณมีไพ่การรอคอยด้วย2ไม้เท้าและตรงนี้ใครบางคนที่เจอสถานการณ์อะไรบางอย่างขอให้คุณอดทนและเคลียร์เอเนจีของพวกอะไรเคมีไม่ตรงกันคนที่ไม่ใช่คนที่มีประเด็นทำให้คุณมีความยึดติดหรืออะไรรู้สึกว่ามีความเหมือนคล้ายๆว่าแบบสลัดอะไรบางอย่างออกไปยากแต่คือมันไม่ใช่มันไม่ไปต่อไม่ได้ขอให้ผ่านไปขอให้ตัดเอเนจีเหล่านั้นไปใครที่มาทำอะไรรับหลังอ่ะเขามาบอกคุณว่าอย่างนี้
คือโซเมทของคุณต้องการจะมาบอกว่าถ้ามีคนไหนที่มาทำอะไรให้คุณเสียใจหรือทำลับหลังอ่ะขอให้คุณเคลียร์เอเนอร์จี้ไปเขาต้องการมาบอกว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากมาเติมเต็มคุณอยู่ตรงนี้เขาอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันและฝันถึงเขาฝันถึงเรื่องของเราฝันถึงความฝันที่จำเป็นจริงในอนาคตที่จะมีร่วมกันอยู่ตรงนี้ไพ่ตรงนี้ของพวกคุณชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆแล้วไพ่ของคุณมีไพ่สตอรี่ต่อกันคือพวกไพ่เหรียญไพ่ถ้วยที่มันต่อกันน่ะต่อกันแล้วกลายมาเป็นไพ่พวกเลข10อ่ะและไพ่เดสตินีด้วยตรงเนี้ยจะบอกว่าใครบางคนอาจจะได้เจอคนที่มีลักษณะของการที่ว่ามีเสน่ห์เข้ามาเขาจะมีโปรไฟล์ที่ดีในเรื่องของการงานเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่ว่ามีพลังงานที่ความเป็นแอคทีฟเป็นคนที่คล้ายๆว่าเก่งงานเก่งในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะบอกว่าหากใครที่เจออะไรที่ไม่ดีอ่ะคนรักของคุณในอนาคตโซเมทของคุณอ่ะเขาต้องการให้คุณอ่ะปลดปล่อยพัฒนาการอะไรบางอย่างออกไปตรงเนี้ยคุณได้ไพ่ซ้ำนะที่ใครเปิดเพิ่มคุณได้ไพ่เนี้ยสองไม้เท้าแล้วไพ่ใบนี้สองไม้เท้าอ่ะเขาบอกว่าให้คุณรอเขาอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีการมาเจอกันเดี๋ยวมันจะมีการมาพบเจอกันอยู่ตรงนี้นะคะจะมีการพบเจอกันตรงนี้และเขายังมาบอกอีกว่าหากใครที่รู้สึกมีความอึดอัดหรือคุณไม่สบายใจหรือทุกข์ใจอะไรในความรักอยู่ตรงเนี้ยใครบางคนตรงเนี้ยถ้ายังไม่ได้เจอกันขอให้คุณปลดปล่อยพลังงานตรงเนี้ยที่มีความที่ว่ายึดติดกับในเรื่องของความทุกข์หรืออดีตในความรักที่เป็นความทุกข์ขอให้ปลดปล่อยไปที่รักขอให้ปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีไปเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันและเชื่อว่าความรักมีอยู่จริงๆขอให้เชื่อมั่นและฝันและคล้ายๆว่า imagine ภาวนานึกถึงสิ่งที่ดีไพ่ตรงนี้ The Moon มันแปลอีกในนึงได้ด้วยว่าคือการที่ฝัน dream ค่ะ The Moon คือการที่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าจิตที่เหมือนคล้ายๆว่าสัมผัสในด้านที่เป็นspiritual หรือว่าด้านที่เป็นจิตวิญญาณหรืออะไรที่ลี้ลับหรืออะไรที่รู้สึกเป็นเซนส์หรืออะไรที่สัมผัสเซนส์ตรงนี้คือจะมาบอกว่าเขาอยากให้คุณน่ะเหมือนคล้ายมโนฝันหรือ imagine หรือ visualize คือเหมือนคล้ายๆว่าแบบภาวนาระลึกถึงเขาเยอะๆนะเพราะว่าในความที่ว่าพลังงานตรงนี้จะบอกว่าใครบางคนตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่ว่าโซเมทของคุณเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ The Emperor เป็นต่างชาติต่างภาษาได้ตรงนี้แล้วก็คือจะบอกว่าใครที่จะเข้ามาตรงนี้โซเมทของคุณตรงนี้มีคนเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีลักษณะอะไรที่ว่าชีวิตของเขาการงานอะไรอย่างเขามีความก้าวหน้ามั่นคงดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะเจอกันแบบที่เดสตินีพามาให้เจอโชคชะตานำพามาให้เจอเขาและคุณมีความเป็นคู่กันมีความเป็นโซลเมทและเป็นพาสไลฟ์ที่กลับมาเจอกันเขาอยากบอกว่าเขารอคอยที่จะได้เจอคุณและเขาอยากให้คุณภาวนาถึงเขาเพื่อให้เราได้เจอกันและเขาอยากให้คุณมีความสุขและเขาอยากให้คุณปลดปล่อยพัฒนาการของความที่ว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่โอเคหรืออะไรที่คุณไม่สบายใจในเรื่องของความรักอะไรที่เป็นลักษณะ unrequited love codependency อะไรที่พัฒนาการคุณไว้หรืออะไรที่ทำให้คุณทุกข์ในความรักคนรักที่เป็นโซเมทที่แท้จริงของคุณเขาต้องการให้คุณมีความสุขค่ะเขาต้องการให้คุณมีอะไรที่ว่ามีพันธนาการมีความรักหรือมีความรู้สึกที่ว่าชีวิตปัจจุบันให้เป็น wonderful life ของคุณเพื่อรอคอยเขามีชีวิตที่มีความสุขเพื่อรอคอยเขาทนอีกนิดเดียวนะคะที่รักเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วสำหรับตรงนี้เป็นพลังงาน energy บวกๆที่ใครต้องการจะมาบอกแล้วมาส่งให้ว่าข้อความหรือความรู้สึกหรืออะไรก็ตามพลังงานอะไรที่ใครรับรู้หรือใครรู้สึกตรงนี้โซเมทในอนาคตของคุณสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้หรือเห็นคลิปนี้นะคะก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาต้องการมาบอกคุณว่าให้คุณเชื่อและอยู่กับปัจจุบัน be in the present and dream of the future because everything is possible especially about love you can do anything you want you can be anything you love you can be anything you want จะบอกว่าตรงเนี้ยขอให้เชื่อมั่นเพราะความรักมีอยู่จริงและโซเมทของคุณมีอยู่จริงขอแค่เชื่อมั่นและอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขเพื่อรอเขาเขาต้องการให้คุณมีความสุขเพราะว่าเขาก็รอคอยที่จะได้พบเจอคุณเช่นเดียวกันเพื่อมาเติมเต็มให้กลายเป็นคนที่9ถ้วยกลายเป็น10ถ้วย9เหรียญกลายเป็น10เหรียญอยู่ตรงนี้นะคะ
และเป็น soulmate destiny ที่แท้ทรูกันอยู่ตรงนี้ยังไงพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานบวกๆที่ไข่นำมามอบให้กับทุกคนเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวไข่จะกลับมาอัดคลิปพลังงานอื่นๆให้อีกหวังว่าทุกคนจะชอบหวังว่าทุกคนจะมาคอมเมนต์ให้ไข่ฟังหรือว่าไปมาคอมเมนต์ให้ไข่อ่านแล้วก็มาแชร์อะไรให้ไข่ดูแล้วไข่อยากจะเห็นฟีดแบคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คิดบวกในความรักเห็นไหมว่าข้อความความรักของคุณนะมาบอกให้คุณอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขเพราะความรักมันเป็นอะไรที่ everything is possible แล้วก็ the only thing that is real is love ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาเพราะ soulmate ของคุณมีอยู่จริงและเขารอคอยที่จะพบคุณสำหรับวันนี้ใครไปก่อนนะคะทุกคนรักนะคะ soulmate ของคุณก็รักคุณเช่นกันค่ะบ๊ายบายนะคะมีความสุขมากค่ะบ๊ายบาย